ไปที่จังหวัดชัยภูมิครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิก็นำคณะข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาตามโบราณราชประเพณีเนื่องในวาระที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีที่วัดไพรีพินาศตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับนายชูศักดิ์ตรีสารผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเนื่องในวาระที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับการขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีโดยรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยภายหลังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับคำเชิญขึ้นทรงราชผู้ที่มาร่วมพิธีทุกคนได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพระสงฆ์สมณศักดิ์และพระบวชใหม่รวมกว่า200องค์นะครับสวดเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าหน้าที่ลั่นคล้องกลองระฆังก่อนผู้ราชการจังหวัดนำผู้ร่วมพิธีเปล่งวาจาส่งพระเจริญจำนวน3ครั้ง